สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบูเดสลีกานัดที่2ประจำเช้าอาทิตย์ที่14สิงหากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซนเปิดบ้านแพ้กับอัลส์บวกไป 1-2 แฮนทาบรินเสมอแฟรงก์เฟิร์ต 1-1 ฮอฟฟินแฮมเชิญเอาชนะโบคุม 3-2 ไลป์ซิกเสมอกับโคโลนไป 2-2 เบรเมนเสมอกับสตุตการ์ดไป 2-2 แล้วก็ชัลเก้เสมอกับบอร์เซียมอนเชนการ์ดไป 2-2นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1ยังคงเป็นดอร์ทมุนด์เก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2กับ3เป็นบอร์เซียมอนเชนการ์ดบาร์กับโคโลนฮะเก็บไปทีมละ4อันดับ4ถึงอันดับที่9ครับบาเยิร์นฟรายบวกอูเนียนไมฮอฟเฟนไฮม์อัลส์บวกเก็บไปทีมละ3แต้มในขณะที่3ทีมท้ายตารางครับแฟรงก์เฟิร์ตมี1แล้วก็โบคุมกับไบเออร์มีทีมละ0คะแนนไปต่อกันที่ดาวซันโวล่าสุดส่วนใหญ่ยิงกันไปคนละ2ประตูครับไม่ว่าจะเป็นจามามูเซียล่าคาริมโอนิซิบูไมเคิลเกกอริตเอ็นคุนคูแล้วก็มาคาตูลามเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่14สิงหาก็จะมีไมเจอกับอูเนียนเบอร์ลินแล้วก็บาเยิร์นเจอกับโวล์ฟสบวร์ก